้หน้าที่ของหนูมีอะไรบ้างนึกไว้นึกไว้คนละ1อย่างหนูมีหน้าที่อะไรโอ้โหกลุ่มที่1ตอบก่อนเพื่อนเลยว่าเรียนหนังสือแล้วหนูตั้งใจเรียนหรือยังวันนี้เยี่ยมมากเลยสงสัยปลายทางตอบเสียงดังฟังชัดกว่าแต่ว่าต้นทางนั้นบางคนยังไม่กล้าตอบเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าคะตั้งใจหมดแล้วตอบพร้อมกันเลยว่าหน้าที่ของหนูคือเรียนหนังสือแล้ววันนี้หนูตั้งใจเรียนหรือยังคะตั้งใจเรียนแล้วค่ะค่ะตั้งใจแล้วชั่วโมงที่1เรียนอะไรคณิตศาสตร์โอ้โหสุภศิลป์ของครูแปลว่าตั้งใจตั้งแต่ชั่วโมงที่1ตอบก่อนเพื่อนเลยเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอะไรการลบอย่างเดียวเหรอคะโอ้โหคนที่ตอบก่อนแปลว่าตั้งใจมากกว่าเอาให้พร้อมกันเลยค่ะ1 2 3โจทย์ปัญหาการเยี่ยมมากเห็นมั้ยคะแต่ว่าทั้งต้นทางและปลายทางนั้นตั้งใจเรียนแล้วจึงตอบได้คล่องแคล่วและว่องไวชั่วโมงที่2นะคะดนตรีเรียนเรื่องอะไรดนตรีอะไรนะคะเพลงไก่ดูนกเพลงเดียวหรอคุณครูได้ยินสองเพลงนะเพลงชวาเอแล้วคุณครูดนตรีคือคุณครูอะไรนะโน้ตมีกี่ตัวกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะแปลว่าทุกคนตั้งใจเรียนจึงตอบได้ตบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของเด็กดีใช่หรือไม่เอ่ยใช่ไหมคะอ้าว1ตั้งใจเรียนแล้ว2มีหน้าที่อะไรอีกไหมอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่ะอ่านหนังสืออ๋อช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานตั้งใจเรียนแล้วไงคะเชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ทุกคนโอ้เยี่ยมมากเลยเป็นเด็กดีต้องใจเรียนก็ต้องเรียนเก่งอยู่แล้วลูกเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะเด็กๆตอบได้หลากหลายเลยอ้าวเรามาดูเลยเราลองมาอ่านหน้าที่ของหนูบ้างดูสิคะว่าตรงใจกับของคุณครูไหมนะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วสองตาดูเลยค่ะสองตาดูสองหูฟังสองคิดมีใจไม่เข้าใจใครถามความควรเรียนรู้สั้นๆหาปิดตาให้นิดเปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาเยี่ยมมากพอบอกว่าทุกคนไม่มีใครผิดสัญญาแล้วปรากฏว่านั่งตัวตรงหมดเลยหน้าที่ของหนูทุกวันเลยหนูตื่นมาหนูทำอะไรเอ่ยให้นักเรียนปลายทางอ่านด้วยทำความสะอาดร่างกายทำยังไงล่ะคะทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำ
อาบน้ำแล้วต้องถูกายาถูซ้ายถูขวาให้สะอาดนั่นเองเอ๊ะใครไม่ได้ทำความสะอาดร่างกายด้วยตนเองบ้างป.1แล้วใครยังต้องรอคุณพ่อคุณแม่หรือรอผู้ปกครองโอ้โหไม่มีเลยเยี่ยมมากเลยเอ๊ะนักเรียนปลายทางยกมือหรือเปล่าคะเอ๊ะคุณครูเห็นแวบๆว่ามีบางคนยกมือป.1แล้วเริ่มทำเองได้แล้วนะคะแต่ผู้ปกครองเขาก็จะไม่ทิ้งหนูทีเดียวเพราะว่าบางคนเป็นไงคะทำความสะอาดร่างกายรีบร้อนไม่เกี่ยงใช่ไหมคะสัปดาห์หนึ่งหรือว่า3วันคุณพ่อคุณแม่ต้องก้าวไปตรวจเช็คทีนึงว่าเด็กๆทำเรียบร้อยไหมหมายถึงว่าทำสะอาดหรือเปล่าเช่นสระผมตัดเล็บใช่ไหมคะแล้วก็ถูร่างกายให้สะอาดนั่นเองอันนี้หน้าที่ของหนูที่ต้องทำเอง1ข้อแล้วนะคะต่อไปโอ้โหห้องนี้เยี่ยมมากเลยไม่มีใครมีเสียงกระซิบเลยนะคะปลายทางระวังแพ้นะคะอย่ากระซิบกันกินอาหารมีอะไรบ้างคุณครูทราบว่าการกินอาหารหรือการรับประทานอาหารใครเด็กๆต้องชอบอยู่แล้วไหนใครไม่ชอบรับประทานไข่หรือกินไข่ไม่มีเห็นไหมคะปลาปลาชอบมากชอบหรือไม่ชอบกะที่ยกมือชอบมากผักบางคนไม่ชอบผักผักมีประโยชน์นะคะเอามือลงได้ลูกเพราะช่วยในการขับถ่ายนั่นเองนมใครไม่ดื่มนมเมื่อเช้าดื่มนมหรือยังคะดื่มแล้วเยี่ยมมากเลยแต่ที่สำคัญที่สุดเลยการรับประทานอาหารหรือการกินอาหารของนักเรียนนั้นป้อนเองหรือว่าผู้ปกครองต้องคอยป้อนอยู่คะป้อนเองป.1แล้วนะคะลูกเกดใครป้อนข้าวคะป้อนเองนะคะป.1แล้วต้องช่วยเหลือตนเองแล้วต่อไปไม่ปรึกษากันค่ะต่อไปข้อที่3ใช้อย่างประหยัดใช้อะไรอย่างประหยัดเงินอย่างเดียวหรอทุกอย่างเลยเราต้องช่วยกันประหยัดแต่เด็กๆนี่ใช้อะไรที่ไม่ประหยัดที่สุดดินโอ้บอกว่าของเล่นใช่เลยค่ะเพราะว่ามีแล้วชอบซื้อเรื่อยเลยซื้อใหม่ตลอดเวลาเลยน้องป.1เนี่ยหลายคนเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณครูเห็นบ่อยที่สุดคือดินสอทำอะไรหมดลูกดินสอกับไม้บรรทัดยางลบด้วยเอฟบอกยางลบด้วยนักเรียนหญิงบอกคุณครูว่าเพื่อนชอบเอาไม้บรรทัดมาตีกันแล้วมันเป็นไงหักก็ต้องซื้อใหม่อย่างนี้ไม่ประหยัดเห็นไหมคะใช้อย่างประหยัดเราก็ต้องรู้จักการใช้งานของไม้บรรทัดด้วยไม้บรรทัดมีไว้ทำอะไรเอาไปตีกันหรือเปล่าคะไม่ใช่ตีโต๊ะหรือเปล่าลูกไม่ได้มันจึงได้หักเห็นไหมคะเราต้องรู้จักการใช้งานด้วยต่อไปปิ้งอดออมเราประหยัดแล้วเราจะมีเงินอดออมได้เห็นไหมคะเราจะไม่สุรุ่ยสุร่ายเอฟครับกระดานครูยับหมดลูกต่อไปทำงานบ้านทำงานบ้านเด็กป.1ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านได้หรือยังได้แล้วได้แล้วนะคะทำอะไรบ้างเอ่ยล้างจานโอ้โหล้างจานเก็บจานกรอกน้ำใครเคยกรอกน้ำบ้างเยี่ยมมากเลยรดน้ำต
้นไม้อ่ะสิ่งสำคัญเลยเอามือลงแล้วจ้องดีๆทำอะไรเอ่ยอ่านหรือยังต่อไปอย่ากระพริบตานะคะจ้องให้ดีใครปรึกษากันไม่ทันเพื่อนแน่เลยทำหรือเปล่าเอ่ยรุ่งรักทำค่ะกลับไปถึงบ้านทำอะไรก่อนเลยทำบ้านเยี่ยมมากเขาบอกว่ากลับถึงบ้านหนูก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนสิคะอาบน้ำให้ชื่นใจก่อนแล้วก็เป็นไงคะหิวค่ะกลับไปจากโรงเรียนเพราะหนูออกแรงมากหนูก็เลยต้องรับประทานอาหารว่างก่อนรับประทานอาหารเย็นแล้วหนูจึงทำการบ้านเยี่ยมมากเลยรับไปเลยคนละ 1,000 คะแนนที่ไม่ลืมทำการบ้านพร้อมทั้งอ่านหนังสือข้อนี้สำคัญเลยดูสิเราจะเป็นเด็กน่ารักได้เราต้องพูดเพราะหรือยังคะพูดเพราะหรือยังคะเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะพูดเพราะแล้วนักเรียนป.1นั้นต้องพูดจาไพเราะอ่อนหวานแล้วจึงเป็นเด็กน่ารักเอ๊ตอนนี้คุณครูมองไปตาคุณครูมองไปเห็นนักเรียนปลายทางหยิบอะไรขึ้นมานะเอาเก็บก่อนค่ะเพราะต้นทางกำลังจ้องมองคุณครูคนเดียวเลยสำคัญมากอีกเรื่องนึงคือไม่พูดอดเห็นไหมคะเราเป็นเด็กเราต้องพูดแต่ความจริงทำการบ้านมาหรือเปล่าถ้าวันไหนไม่ได้ทำก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำเพราะว่าบางคนที่ไม่ได้ทำเพราะว่ามีเหตุผลบางคนเป็นไงคะยังเล็กอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้วันนี้กลับไปขอโทษค่ะวันนี้กลับไปปรากฏว่าคุณแม่ต้องรีบไปงานมีงานด่วนก็เลยจะทิ้งลูกไว้อยู่ป.1ทิ้งไว้อยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ต้องเอาไปด้วยปรากฏว่าคุณแม่กลับดึกกลับมาลูกเป็นไงง่วงแล้วเขียนหนังสือก็ไม่เป็นตัวแล้ววันนี้เลยไม่ได้ทำการบ้านมาอย่างนี้คุณครูก็ให้อภัยเพราะว่าเด็กไม่ได้ไม่อยากทำแต่บังเอิญคุณแม่มีธุระนั่นเองเห็นไหมคะเยี่ยมมากเลยเราไม่ได้ทำเราก็ต้องบอกความจริงดูต่อไปเพลงหน้าที่เด็กเคยได้ยินไหมเอ่ยเคยได้ยินไหมเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่กี่อย่างเคยได้ยินไหมเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่กี่อย่าง4 อย่างจำได้ไหมจำได้ไหมคะถ้าจำได้ไปฟังเพลงพร้อมกับอะไรคะเนื้อเพลงเลยดีไหมคะต้องอ่านไหมเอ่ยดูเลยนะคะดูไปพร้อมกับเพลงเลยเดี๋ยวรอสักครู่คุณครูให้ดูเนื้อเพลงนิดหนึ่งเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันฟังเลยนะคะพร้อมกับเสียงเพลงปิ๊งปิ๊งปิ๊งเอไปไหนเอ่ยปิ๊งร้องตามไปเลยขอโทษค่ะขอโทษเดี๋ยวF บอกว่าคุณครูครับคุณครูครับแผ่นเนี้ยมันสะดุดแล้วล่ะคุณครู
คุณครูขอโทษทีหยิบแผ่นผิดนิดนึงเอาใหม่เลยนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆให้เด็กๆทำอะไรคะให้เด็กๆทำงานก่อนที่จะฟังนิทานให้นักเรียนบอกถึงหน้า